ดูท่าทางน่าอร่อยนะโอ้โหเสียงดังก๊อบก๊อบนะกินไก่หมดไปหลายพันนั้นปูปูปูพอมีอาหารแล้วปูฟันแข็งแรงมากเลยนะครับกัดกระดูกเรียงก๊อบก๊อบเลยนะนี่ครับกินไก่ครับไปหลุดกรงไปหากินไม่เป็นกลับมานะครับเปิดกรงไว้แล้วก็เอาไก่ใส่กลับมาอยู่ในกรงเหมือนเดิมนะตอนแรกคิดว่าจะสบายแล้วกลับมาอีกครับสงสัยหิวไก่มากมาดูการกินนะครับขนสวยมากนะครับตอนนี้ฟันหน้าจะยาวกินนะหอยหอยก็กินได้นะครับแต่ตอนนี้กินไก่คอไก่กัดคอไก่ขาดสบายเลยนะครับกัดดึงกินนะครับน่าทานน่าอร่อยมากดูฟันดูฟันท่าทางน่าอร่อยนะโอ้โหเสียงดังก๊อบก๊อบนะอันนี้เคยกัดมือคนมาแล้วนะครับตัวนี้กัดไม่ปล่อยด้วยนะครับพวกนี้กินนะครับฉีกกินนะครับสะบัดด้วยกรามเขาแข็งแรงมากนะครับพวกนี้มีกรามข้างในจะใช้ตัดนะข้างนอกยาวๆฟันจะใช้ฆ่านะครับสะบัดด้วยขนาดงูเห่านะครับเข้ามาอยู่ในขึ้นมาบนกรงนะครับแล้วก็หางงูเห่ามันทะลุลงไปมันกัดดึงลงไปเลยนะครับไปสู้กันอยู่ในกรงนะครับกัดตายนะครับตัวนี้นะครับเพราะงูเห่าเวลาได้กลิ่นพังพรมันอยากมาหากันนะครับมันอยากมารู้สู้กันนะอยากรู้ว่าไผเป็นไผนะครับผลสุดท้ายก็โดนพังพรแตกหมดนะครับงูเห่ามันสายตามันไม่เร็วเท่าพังพรนะครับน้อยมากที่พังพรจะพลาดท่านะครับตามที่เราดูในวิดีโอคลิปนั่นแหละเพราะว่าฟันของพังพรถ้ามันฝังลงไปครั้งเดียวในเดดสมอลลี่นะครับอืม
อือหือโอ้โหดึง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 อือหือหน้าทางง่ายหน่อยฟันดูฟันดูฟันฉีกกินโหแรงนะครับแต่ก่อนก็เอาออกมาเล่นได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่กล้าไม่มีใครกล้าเลยนะครับตอนนี้ขนาดกินไปยังระวังไปนะครับเราจะระวังมากนะครับระวังตัวนะครับหัวกับหูมันจะหัวใหญ่นะครับบางพรแล้วก็จะไม่เหมือนหนูนะครับเพราะหางของบางพรมันจะมีขนไปด้วยนะครับถ้าหางหนูนี่มันจะไม่มีขนนะครับมันจะต่างกันกับหนูอยู่ตรงที่หางนะครับแต่ก็เป็นสายพันธุ์ใกล้ๆกันนะครับกินหน้าอร่อยมากนะครับเขาจะกัดให้ขาดเลยนะครับอันนั้นเป็นกระดูกของคอไก่นะครับกัดให้ขาดแล้วก็ข้างในจะเป็นฟันน่าจะเป็นฟันเคี้ยวนะครับฟันบดระวังตัวตลอดถ้าเรามีพวกหอยเชอรี่นี่อะไรโยนเข้าไปก็มันกัดกินเลยนะครับกัดกินแบบสบายเลยนะครับฟันระดับนี้ดูฟันนะครับอร่อยจริงๆนะเจ้านี่วันนี้ก็กินแค่นี้ก็เขาก็อยู่ได้นะครับโดนฝนนะครับตัวนี้กัดงูตายไป2ตัวแล้วนะครับงูเข้ามาหาในกรงนะครับเป็นงูเห่าด้วยนะที่เข้ามาในกรงเขานะพวกนี้เวลาเห็นแล้วเขาอยากสู้กันนะครับยังงับมือนะนี่ครับเดินโชว์สิเดินโชว์นายเดี๋ยวแสดงภาพยนตร์ตีลังกาโชว์หน่อยดิมันยังไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นความเร็วของสายตานะครับสายตาจะเร็วมากนะครับสัตว์พวกนี้
ขาจะระวังตัวอยู่ตลอดนะครับดูจมูกชัดๆหน่อยดินี่นะครับดูชัดๆดูจมูกฟันนะครับยาวมากนะอ้าปากเขาอ้าปากคู่เขาจะคู่คนมานะครับฟันโอ้โหหาวหาวหาวคู่อีกเอ๊ะคู่ตัวนี้นะครับวันก่อนนะหลุดกรงไปนะครับแต่กลับมาอีกนะครับไม่รู้สงสัยหากินไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับแม่มันนะมันต้องรอให้คนเอาให้กินนะครับหลุดกรงไปนึกว่าหายแล้วนะครับผลสุดท้ายหิวกลับมาอีกกลัวหมากัดมันตายนะครับก็เลยเอาใส่กรงไว้อีกกินไก่หมดไปหลายพันแล้วนะครับเขาจะชอบเล่นน้ำนะครับขนาดหนาวๆฝนตกก็ยังเล่นได้นะครับเล่นน้ำในลูกเล่นน้ำนะลูกเอาไก่ให้กินนะกำลังทายชิมอยู่